การสักไม่ใช่มีแค่เฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียพม่าลาวชนชาติอินคาโบราณก็สักเหมือนกันนะวัฒนธรรมของชาวเมารีก็สักเหมือนกันพวกการสักเนี่ยเป็นการประสิทธิคำพรประสิทธิแรงนอกจากเพ้นแล้วให้มันสวยงามอย่างเดียวมันมีความปรารถนาดีเข้าไปด้วยลายสักต่างๆจึงมีพลังประจวบกับความปรารถนาดีคุณงามความดีต่างๆป้องกันสัตว์ร้ายนะป้องกันโรคระบาดนะไปลบทับจับศึกเท่าไหร่ฉันประทับตางูเป็นสัญลักษณ์คุณจะต้องชนะความฮึกเหิมความกตัญญูคำพรต่างๆเขาก็เข้าแทรกสู่สภาวะจิตใจจึงมีกำลังใจเกิดขึ้นคนไทยก็เหมือนกันครับสักหนุมานประสิทธิแรงครูความกตัญญูอักขระเลขมนต์ต่างๆตรงนี้มันจึงอินเข้าไปในกระแสของจิตใจเขาเรียกว่าของขึ้นซึ้งปิติปราบปลื้มลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วน้ำตาจะไหลทำเพื่อใครทำเพื่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่รออยู่เบื้องหลังสู้จนตัวตายคนเราถ้าลืมความตายไปแล้วนั่นคือไม่ตายไม่ว่าจะเป็นเลขยันต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยันต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆก็ดีหากคนไม่มีความกตัญญูข้อที่1ข้อที่2หากคนยังไม่มีความศรัทธา3คนยังไม่ได้ศึกษาเข้าใจอย่างแท้จริงลวดลายอัคระเครื่องรางเหล่านั้นก็จะเป็นเพียงแค่อากาศธาตุเปล่าๆหรือของเปล่าๆหากไม่ได้ปรุงแต่งด้วยความศรัทธาฉันใดก็ฉันนั้นครับของขลังที่ดีที่สุดในจิตใจนั่นก็คือความดีงามคือศีลคือความเป็นปกติของเราที่คุ้มครองโดยที่ไม่ต้องมีการปลุกเสกใดๆดีด้วยตัวเราเองจะประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนและถาวรครับ